สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำข้าวหมกไก่กันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมที่เราจะนำไปทำข้าวหมกไก่กันค่ะเกลือป่น1/2ช้อนชาค่ะเม็ดผักชี1/2ช้อนชาค่ะยี่หร่า1/2ช้อนชาค่ะลูกกระวาน1/2ช้อนชาค่ะผงขมิ้น1/2ช้อนชาค่ะก้านพลู1/2ช้อนชาค่ะขิงแก่2แว่นค่ะหอมแดง1หัวค่ะกระเทียม3กีบค่ะอบเชยนิดหน่อยค่ะนำ5อย่างนี้นะคะเทรวมกันค่ะแล้วไปคั่วให้หอมค่ะคั่วเสร็จแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะหอมแดงขิงแก่กระเทียมใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะตามด้วยเครื่องเทศที่เราไปคั่วเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมไก่กันค่ะไก่นะคะเราก็จะใช้เป็นน่องติดสะโพกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งให้ได้3ส่วนแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาหมักกันค่ะอันนี้ที่เราไปปั่นเมื่อกี้นะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยผงขมิ้นค่ะเกลือป่นค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยนมสด1/4ถ้วยตวงค่ะเทลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบเครื่องเทศเยอะนะลดได้นะคะใส่นิดหน่อยได้อันนี้เราชอบรสชาติเข้มข้นเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเรามาดูส่วนของข้าวที่เราจะนำไปหุงวันนี้นะข้าวหอมมะลิเราใช้เป็นข้าวหอมมะลิกลางปีค่ะใช้2ถ้วยตวงค่ะนำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพักให้เสด็จน้ำค่ะส่วนน้ำที่จะนำไปหุงข้าวหมกไก่เราก็กับตามปริมาณเหมือนเราหุงข้าวทั่วไปเลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ข้าวนะคะบางทีข้าวอาจจะนิ่มหรือแข็งนะคะแล้วก็กะพอสมควรนะคะเตรียมหม้อหุงข้าวรอเลยค่ะใส่ข้าวหอมมะลิที่เราพักไว้นะลงไปเลยค่ะน้ำเปล่าใส่ไปเลยกะเอานะคะว่าเราหุงข้าวขนาดไหนนะแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะกะเอานะคะแต่ถ้าเป็นที่บ้านหุงนะก็จะกะประมาณ2ข้อมือค่ะแล้วก็วัดดูนะคะอันนี้ก็ปกติที่เราหุงข้าวเลยค่ะต่อไปเราก็นำไก่ลงไปเลยค่ะไก่ที่เราพักไว้1ชั่วโมงใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะส่วนน้ำหมักไก่ก็เทลงไปค่ะเสร็จแล้วนำไปหุงปกติเลยค่ะเรามาดูส่วนของข้าวที่เราหุงไว้นะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะต่อไปเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมทำน้ำจิ้มกันค่ะใช้น้ำตาลทรายนะคะ1/4ถ้วยตวงค่ะเกลือป่น1/2ช้อนชาค่ะน้ำส้มสายชู1/4ถ้วยตวงค่ะเทลงไปเลยค่ะนำมาตั้งไฟนะคะรอให้น้ำตาลทรายละลายค่ะน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะพริกเขียว5เม็ดค่ะกระเทียม5กีบค่ะต้นหอมซอย1/4ถ้วยตวงค่ะใบสะระแหน่1/4ถ้วยตวงค่ะต่อไปนำไปปั่นให้ละเอียดเลยปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาเทรวมกันค่ะเ
กเข้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ลองชิมดูว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะถ้าเราชอบรสชาติเข้มกว่านี้นะคะก็สามารถปรุงได้นะรสชาติที่เราต้องการก็ได้แล้วเราก็พักไว้ค่ะข้าวหมกไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ